สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่8เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเราเจอกันเช่นเคยในวันนี้ซึ่งเป็นวันกลางสัปดาห์นะครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของมาตรการในการรับมือกับฤดูแล้งตอนนี้ก็ได้มีการให้ความเห็นชอบไปแล้วนะครับ9มาตรการด้วยกันเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุรศรีกิติมนทลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้เรื่องของการผลักดันภาษีโซเดียมเพื่อจะได้ลดปัญหาสุขภาพของคนไทยเรานะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิริในฐานะนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายลดบริโภคเข็มนะครับในช่วงเล่าขานครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีด้วยการออกสลากออมสินพิเศษ2ปีเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคาที่เปิดรับฝากหน่วยละ100บาทไม่จำกัดวงเงินฝากนะครับมีระยะเวลาการฝากนาน2ปีด้วยกันอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ2ปีจะได้รับหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีนั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ถูกรางวัลถูกเงินรางวัลพิเศษอีก20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทด้วยนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคม2564นี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินอาชีพในฝันและก็กระปุกออมสินตู้ ATM นะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับส่วนตอบมาแล้วก็ให้ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยมีวงเงินสินเชื่อนะครับ10ล้านบาทด้วยกันซึ่งการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการจดจำนองจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20ธันวาคมปีนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทซึ่งการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการจดจำนองจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทธนาคารออมสินจะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและก็จดจำนองให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่7ธันวาคมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดราชบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณปราณีประวิงทรัพย์นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของมาตรการในการรับมือกับฤดูแล้งปีนี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9มาตรการด้วยกันไปพูดคุยกับคุณสุรศรีกิติมนทลนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็เรื่องนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งเนี่ยจำเป็นต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้าซึ่งไม่ได้แปลว่าจะวางแผนกันวันนี้นะครับวางแผนกันข้ามปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฤดูแล้งยังไม่ใช่ปีนี้แต่ว่าเป็นปีหน้าก็น่าจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับเอาละจะวางแผนกันว่าอย่างไรพูดคุยกับคุณสุรศรีครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุรศรีครับสวัสดีครับคุณสุรศรีครับครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับได้ยินครับชัดเจนครับได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินชัดเจนครับครับเอาละครับฤดูแล้งที่จะถึงนี้เราเตรียมมาตรการไว้ยังไงมาครับสุดสีครับในฤดูแล้งนี่เราเตรียมไว้9มาตรการนะครับซึ่งทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็ได้
มีการประชุมในส่วนของคณะอนุการอำนวยการด้านการบริหารจัดการน้ำนะครับ ไปเมื่อวันที่9ตุลาคม2564ซึ่งก็มีมติออกมามีในส่วนของการที่จะดำเนินการด้วย9มาตรการด้วยกันรองรับในสถานการณ์ฤดูแล้งนี้นะครับ มาตรการแรกก็จะเป็นในเรื่องของการเร่งเก็บกักน้ำก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเขื่อนต่างๆแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆเช่นบริเวณพื้นที่ที่มีอุทกภัยก็จะมีการที่จะเอาสูบน้ำจากพื้นที่ที่มีอุทกภัยไปเก็บในบริเวณสระน้ำหรืออ่างน้ำที่ขึ้นสูงขึ้นไปที่ยังถือว่ามีปริมาณน้ำน้อยในกรณีนั้นก็มีวิธีการดำเนินการในลักษณะแบบนั้นด้วยนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็มาตรการที่สองก็จะเป็นในเรื่องของจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการประเมินนะครับว่าบริเวณพื้นที่ไหนจะมีการเสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแนวโน้มในเรื่องของการประปาหรือจะเป็นในส่วนของพื้นที่การเกษตรลักษณะที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับทั้งในส่วนที่จะเป็นนาปรังหรือจะเป็นในเรื่องของไม้อินต้นครับตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการประเมินในเรื่องของพื้นที่ความเสี่ยงตรงนี้ด้วยก็ให้มีมาตรการในเรื่องของการที่จะจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้สำหรับพื้นที่เหล่านี้ด้วยนะครับครับมาตรการที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติการเติมน้ำให้กับเขื่อนก็โดยการปฏิบัติการฝนหลวงนั่นเองนะครับที่จะเติมน้ำให้เขื่อนแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งก็ทางกรมฝนหลวงและการเกษตรก็จะมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นที่เร็วในลักษณะที่สภาพอากาศในช่วงไหนที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติการก็จะเป็นการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อที่จะช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในกรณีที่สภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติการด้วยนะครับมาตรการที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการกำหนดสัดส่วนน้ำในฤดูแล้งว่าให้ภาคส่วนไหนอย่างไรนะครับในเรื่องของน้ำเพื่อในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานเป็นอย่างไรนะครับในเพื่อการอุปโภคบริโภคในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของระบบนิเวศในเรื่องของการที่จะมาใช้น้ำส่งเสริมในเรื่องของพืชในฤดูแล้งตรงนี้ก็มีการที่จะจัดสรรน้ำในเรื่องการดำเนินการในส่วนนี้นะครับครับแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งโดยในปีนี้ก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการที่จะส่งเสริมในเรื่องของนาปรังมักค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการโดยเลือกพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยเป็นลำดับแรกด้วยเพื่อที่จะเป็นการชดเชยในเรื่องของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตรงนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำหมายความว่าในเรื่องของการเตรียมแปลงในฤดูการเพาะปลูกในฤดูถัดไปก็คือในนาปีถัดในช่วงของนาปีถัดไปในปี2565ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมน้ำสำรองไว้สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เราได้ดำเนินการมาที่จะใช้ในช่วงฤดูฝนที่จะเก็บน้ำในลักษณะเป็นเอาเป็นแก้มลิงเป็นเข้าไปเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้มีการทำการเพาะปลูกเร็วขึ้นการทำนาเร็วขึ้นอาจจะเป็นช่วงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมน้ำก้อนนี้ไว้สำหรับในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเหล่านั้นมาใช้บริหารจัดการน้ำในฤดูฝนด้วยนะครับมาตรการที่7ก็จะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพราะว่าในช่วงฤดูแล้งเราก็จะประสบปัญหาในเรื่องของน้ำเค็มที่ลุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำเป็นประจำตรงนี้ก็จะต้องมีมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังที่จะบริหารจัดการน้ำตรงนี้ด้วยนะครับมาตรการที่8ก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามประเมินผลเพื่อจะดูในเรื่องของผลการดำเนินงานในแต่ละด้านเนี่ยเป็นไปตามแผนมากน้อยอย่างไรและต้องการปรับแผนหรือไม่อย่างไรนะครับมาตรการที่9ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างการรับรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด9มาตรการนะครับซึ่งจะพรุ่งนี้จะมีการประชุมกนช.นะครับก็คือคณะกรรมการน้ำแห่งชาติตรงนี้นะครับที่จะเอาเรื่อง9มาตรการนี้เข้าไปเสนอให้ทางกนช.ได้รับทราบด้วยนะครับแล้วก็
จะนำเสนอเข้าสู่ครม.ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมนำเรียนครับว่าเป็นการประชุมมาโดยที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบ9มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วแต่ฤดูแล้งของบ้านเราเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่รับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วเราก็มีหนังสือที่จะใช่ครับ1พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถือว่าไอ้การมาตรการเนี่ยมันก็รองรับตั้งแต่1พฤศจิกายนมาเป็นต้นมาแล้วแล้วก็มีหนังสือที่เราแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆที่ให้ไปดำเนินการในเรื่องของทางเก้ามาตรการนี้ที่จะจัดทำในเรื่องของแผนปฏิบัติการรองรับภายใต้เก้ามาตรการนี้แล้วก็ส่งให้ทางสธช.เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการติดตามในเรื่องของติดตามประเมินผลในเรื่องของแผนปฏิบัติการภายใต้เก้ามาตรการนี้อยู่นะครับก็ถือว่าทุกหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือกันดีแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ท่านมีนโยบายตั้งแต่แรกตอนช่วงเกิดอุทกภัยว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะเก็บน้ำไว้ส่วนหนึ่งที่เอามาส่งเสริมในเรื่องของพืชฤดูแล้งในเรื่องของการทำนาปังปีนี้ด้วยตรงนี้ครับครับผมฟังดูแล้วที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรด้วยไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยครับว่าบริเวณพื้นที่ไหนที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตพื้นที่ชลประทานพื้นที่ที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำได้เพราะว่ามันไม่มีแหล่งที่เก็บกักน้ำไว้ที่น้องเกษตรกรที่จะไปดำเนินการในเรื่องของการเช่นในเรื่องของนาปรังตรงนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้มันอาจจะไม่เพียงพอตลอดฤดูตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการสร้างความเข้าใจตรงนี้ด้วยเพื่อจะลดปัญหาในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรตรงนี้อันนี้เป็นท่านเน้นนโยบายในเรื่องของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้อย่างเต็มที่ด้วยครับครับตอนนี้ก็ยังไม่รวมถึงกรณีรวมแล้วสิฮะกรณีของอะไรนะบางระกำใช่ไหมฮะที่จะต้องได้น้ำก่อนที่จะเข้าฤดูฝนใช่ใช่ใช่ครับซึ่งอาจจะรวมมาถึงทางพื้นที่ทางลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างก็คือทางอยุธยาบางครับอยุธยาทางแถบนี้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าปีนี้ก็เป็นบทเรียนที่ให้เห็นนะครับว่าถ้าสมมติมันมีการที่จะทำนาปีเร็วขึ้น uh-huh. แล้วก็เอาพื้นที่นี้มาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่จะใช้ในการบริหารทำน้ำในช่วงรับน้ำในช่วงฤดูฝนก็สามารถที่จะเอาน้ำเข้าไปได้เร็วเพราะนั้นก็คือจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมในชุมชนตรงนั้นได้ระดับหนึ่งเลยนั่นนี่ฮะทีนี้ว่าคือถ้าเกิดว่าชาวนาเขาพร้อมใจกันเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ยังติดขัดอยู่บ้างอะไรบ้างจะทำความเข้าใจกับเขาได้ยังไงคุณสุรศรีอันนี้ก็ต้องสร้างความเข้าใจอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยทุกช่องทางครับตอนนี้ก็คือจะมีการประชุมกนช.หรือคณะกรรมการน้ำแห่งชาตินะครับตรงนี้เนี่ยอีกครั้งนึงเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีมาตรการฤดูฝนรองรับมาตรการฤดูฝนตรงนี้ออกมานะครับอาจจะเป็น9มาตรการ10มาตรการหรือกี่มาตรการซึ่งจะมีมาตรการตรงนั้นเนี่ยแล้วก็จะเอามาตรการตรงนั้นเนี่ยไปสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงนั้นด้วยว่าเช่นในเรื่องของการที่ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนั้นเนี่ยมาดำเนินการอาจจะมีการจ่ายค่าชดเชยในเรื่องของให้กับที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาด้วยตรงนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าพี่น้องมารับน้ำตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็น่าจะค่อนข้างพึงพอใจในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะไปส่งเสริมว่าถ้าในช่วงนี้นะรีบปลูกในช่วงนี้ก่อนนะแล้วช่วงนั้นก็คือเก็บเกี่ยวไปแล้วถ้าเราขอกำหนดพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำท่านจะได้ค่าชดเชยในเรื่องของการที่ใช้เป็นที่ดำน้ำตรงนี้อีกเท่าไหร่ด้วยอันนี้ผมว่าถ้าสมมติสื่อสารในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนน่าจะได้มากขึ้นกว่าทุกปีอันนี้จะเป็นมาตรการในปีถัดไปที่เราจะดำเนินการซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วจะไปนำเสนอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับครับก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นหลายปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นไหมความรับการรับรู้ตรงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับตรงนี้เราก็พยายามที่ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เป็นการทำงานที่จะมีบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็อยู่ในพื้นที่
ที่ไปดำเนินการในช่วงที่ในเรื่องของอุทกภัยที่ผ่านมาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่านะครับสิ่งที่เราจะสื่อสารและสร้างการรับรู้พี่น้องเข้าประชาชนเนี่ยให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนซึ่งแต่ละภาคส่วนจะมีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่จะลงไปในพื้นที่ที่จะประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นอันนี้เป็นความสำคัญเลยในมุมที่ผมมองนะครับว่าความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้ครับครับพื้นที่ภาคใต้ล่ะฮะพื้นที่ภาคใต้นะตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับใช่เราก็ใช้ในลักษณะที่เราไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ไปขยายเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทาง3จังหวัดทางชายแดนทางภาคใต้นะครับเราก็ไปร่วมกับทางสปส.ที่ไปตั้งให้ทางที่จังหวัดระยะลายที่หนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทำงานบูรณาการในพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตั้งแต่ในเรื่องของการพยากรณ์เตือนในเรื่องของการคาดการณ์ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสศน.หรือทางกรมอุตุนิยมวิทยาเราได้ลงไปทำงานในพื้นที่ร่วมกันที่จะเอาข้อมูลในเรื่องของการพยากรณ์มาแล้วมาประชุมร่วมกันในการที่จะคาดการณ์ว่าพื้นที่ไหนที่มันมีปริมาณฝนมากและมีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วอันนี้เนี่ยถือว่าได้ผลอย่างดีเลยครับมีประสิทธิภาพสูงเลยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็ลดในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินกับพี่น้องประชาชนได้มากในขณะเดียวกันถ้าอยู่ในระหว่างเผชิญเหตุที่มีเกิดอุทกภัยที่มีการท่วมนะครับแบบนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งถึงเหล่าทัพด้วยนะครับก็จะผนึกกำลังการลงไปในพื้นที่ที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนย้ายหรือจะทำอะไรในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของสะพานขาดหรืออะไรนะครับแบบนี้เนี่ยก็มีการเข้าระดมการเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่หรือจะใช้ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่จะทำอะไรตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบในการทำงานบูรณาการกันอย่างเต็มที่ในพื้นที่ซึ่งถือว่าถ้าในปี2565สิ่งที่เราก็จริงๆแล้วเราไม่อยากให้เกิดใช่ไหมครับในเรื่องของโรคภัยอะไรเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยในปี2565เนี่ยเราก็จะใช้รูปแบบนี้ครับในการที่จะทำงานต่อไปไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือพื้นที่ภาคไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนนะครับหรือการที่จะช่วยเหลือในพื้นที่ที่ไปกำลังเผชิญเหตุอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีภาพมากขึ้นแล้วก็ทันท่วงทีได้มากขึ้นครับกับอีกภาคหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยคุณสุรศรีคือภาคตะวันออกนะครับผลไม้เขาเยอะแล้วหน้าร้อนหน้าแล้งทีไรเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำตอนนี้ดีขึ้นไหมฮะปีนี้ดีขึ้นไหมฮะปีนี้น้ำภาคตะวันออกถือว่าดีมากครับดีมากนะฮะภาคตะวันออกดีครับครับผมไม่คิดว่าไม่น่าห่วงครับไม่น่าห่วงภาคตะวันออกใช่ครับเราทำยังไงฮะวิธีการบริหารจัดการตรงนี้ในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกค่อนข้างมากแล้วน้ำในอ่างในเขื่อนต่างๆเนี่ยเราเก็บไว้ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ของโครงการในเรื่องของการผันน้ำในเครือข่ายของพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเราก็ใช้ระบบตรงนี้อย่างเต็มที่อย่างเช่นอ่างเก็บน้ำบางพ้าเนี่ยแทบจะไม่เคยเต็มมาก่อนปีนี้ก็ค่อนข้างจะมีน้ำเต็มเลยนะครับที่ชลบุรีตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมก็ไม่น่าห่วงในปีนี้ถือว่าน้ำดีเลยครับเรียกว่ามีน้ำสำรองพอแน่นอนสบายใจได้ใช่ครับใช่ครับปีนี้นะครับอ่าฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องเผื่อถึงปีหน้าด้วยอะไรนอนเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ต้องบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำอย่างประหยัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมองในเรื่องความคุ้มค่าตรงนี้เนี่ยอย่างเต็มที่ครับที่จะเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำมันต้องมองทะลุไปถึงปีถัดไปด้วยไม่ใช่เฉพาะหน้าอย่างเดียวตรงนี้ครับครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นนอกเขตชลประทานเนี่ยในบางพื้นที่ก็จะมีโอกาสเสี่ยงอยู่บ้างในเรื่องของการที่จะมีแนวโน้มถ้าจะไปทำในเรื่องของพืชฤดูแล้งในเรื่องของการทำนาปักก็มีโอกาสเสี่ยงแต่คือ
พื้นที่ภาคเหนือก็เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือหลายอ่างนะครับเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่มีปริมาณน้ำน้อยแต่มันก็อย่างถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานเนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการน้ำร่วมกันกับทางกรมชลประทานอยู่แล้วก็ต้องวางแผนถ้ามีปริมาณน้ำที่ไม่สามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของการนำนาปรังได้ก็ต้องเป็นจะแจ้งบอกพี่น้องประชาชนในการรณรงค์ที่จะไม่ทำนาปรังแล้วก็อาจจะเอาน้ำไปส่งเสริมในเรื่องของพืชน้ำน้อยได้ในระดับหนึ่งเรื่องอย่างนั้นอันนั้นก็ต้องเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการครับอ๋อครับอ่ะเอาเป็นว่าสบายใจได้ทางที่ดีแล้วมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมครับถึงแม้ว่าน้ำเยอะไม่ได้แปลว่าจะใช้กันแบบไม่ประหยัดก็ไม่ได้นะใช่ครับก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าทีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกมาในบ้านเราเนี่ยถือว่ามากกว่าค่าปกติในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างตามเนี่ยในเรื่องของการใช้น้ำนะครับเราก็มีความจำเป็นในทุกๆด้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะตระหนักถึงในเรื่องของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่ามันจะทำให้เรามีนิสัยหรือเกิดความเคยชินกับในเรื่องของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพอย่างประหยัดตรงนี้เนี่ยพอเราไปเจอเหตุในลักษณะช่วงที่มันมีปัญหาปริมาณน้ำค่อนข้างจำกัดเราก็จะเคยกินแล้วเราก็มันก็เป็นนิสัยของเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถึงแม้ในช่วงมีปริมาณน้ำมากๆแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำให้เกิดความเคยชินในลักษณะที่เราจะประหยัดน้ำเราใช้น้ำอย่างประหยัดตรงนี้เนี่ยมันก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่เราจะประหยัดเงินของเราด้วยในการที่จะซื้อน้ำใช้หรือใจการใช้เสียค่าน้ำอะไรอย่างไรตรงนั้นเนี่ยมันก็ให้เราเกิดความคุ้นชินกับชีวิตของเราในชีวิตประจำวันตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปในระยะยาวว่าในกรณีที่ถ้ามันมีน้ำอย่างค่อนข้างจำกัดตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องมาลุกขึ้นมาที่จะมาร่วมกันรณรงค์ณเวลานั้นตรงนี้เนี่ย ผมว่าเนี่ยอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าทำให้เราเกิดเป็นความเคยชินที่เป็นนิสัยประจำตัวเราเลยอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับสุรีครับเอาการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับคุณสุรศรีกิติมณฑลนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังครับก็คุยกันในช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าขานวันนี้เรื่องของการผลักดันภาษีโซเดียมนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาสุขภาพของคนไทยถ้าแปลภาษาไทยก็คือเป็นภาษีความเค็มนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิรินายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายงดบริโภคเค็มในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทด้วยกันคำถามคือการจะทำนิติกรรมสัญญาและการจดจำนองเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ